Game of Teens ว้าวซึ่งนี่ก็เป็นเกมที่3แล้วเกมตัดสินเลยนะคะต้องพูดอย่าประมาทไปทีมผมมีเบลเอ้ยทำไมอ่ะก็รู้เคยได้ยินชื่อเบลไลฟ์การ์ดมั้ยคะเบลแพรวาลงไปปุ๊บน้ำหมดสระเลยน้ำหมดสระเลยจริงๆไปเริ่มตัวกันมึงจะให้มึงจะ4 3 2ไปค่ะไปไปน้องป่ะผมเอาแพรก่อนน้องแพรเตรียมตัวหน่อยฮะอะไรวะอะไรอะไรอ่ะห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยดีนะเนี่ยกันแดดแล้วก็กันน้ำด้วยตัดสินในวันนี้ครับตอนนี้เราเสมอกันอยู่สีฟ้า1สีเหลือง1นะโอ้ my god เกมนี้ก็ Game of Teens 3ใครวะกติกาก็คือทำการเปิดแผ่นป้ายคำถามเมื่อฟังคำถามเสร็จให้โดลงไปเอาป้ายชื่อที่เป็นคำตอบในสระน้ำทีมที่ทำคะแนนได้มากที่สุดจากคำถามทั้งหมดเป็นฝ่ายชนะไปเลยว้าวเขานี่เกิดหลังปี2537 537รู้อ่ะได้2คนแล้วอ่ะ38โอ้โหพี่ต้องถามหมดเลยอ่ะพี่ของว่าใช่คุณคนนี้คือใครเฮ้ยเฮ้ยผมได้3คนเลยเป็นพี่ดูสิก่อนใช่ป่ะเกิดก่อน2537ใช่ป่ะเกิดหลังเกิดหลังจริงอันนี้นะฮะเขาเลย5คนได้5ต่อ1อ่ะเอาง่ายๆจริงเลยชนะไป1คะแนนแต่ว่าเราขอเปลี่ยนกฎนิดหน่อยเพราะว่ามันนัวมากเลยมันจะแบบมันจะโกงกันเลยที่เราโอบมาทั้งหมดเนาะเราขอเปลี่ยนกฎเป็นถ้าใบที่2ปุ๊บ1คนตอน1ป้ายที่เอาขึ้นบกใช่ขึ้นคือหยิบได้แค่ใบเดียวเลยอ่ะคุณห้ามไปโอบไว้ให้เพื่อนถ้าสมมติเปิดมาอ้าวไม่ใช่ก็ทิ้งแล้วหยิบไปใหม่ได้เพิ่มผมขอมีเพิ่มหน่อยครับคุณทำไมคุณขอเยอะจังเลยเนี่ยเป็นคนขอแต่เราขอเถอะเรื่อยๆขอเรื่อยๆนะครับมาว่าได้คือว่าสอบนะฮะก็ขอเพิ่มหน่อยคือเรามาวัดเกมออฟทีนกันเนี่ยเราไม่ใช่จะมาแบบไก่ๆหยิบมั่วขึ้นมาโดนหักแค่แต้มเดียวผมขอเป็นถ้าคุณหยิบขึ้นมาผิดแพ้เลยอย่างเช่นสมมติถ้าสมมติตาที่แล้วเนี่ยผมหยิบขึ้นมาได้แค่แผ่นเดียวก็จริงแต่มันถูกแต่คุณหยิบขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยแต่ว่ามีผิดข้อนึงแพ้เลยคนที่ไม่ใช่ผู้ชายตอนนี้นะฮะเราก็มาสรุปคะแนนกันหน่อยเมื่อกี้ทีมเราความจริงแล้วได้มา3ป้ายใช่ไหมแต่ไม่ขึ้นมาบนฝั่งใครบ้างครับใครบ้างใครที่ไม่ขึ้นเหรอพี่เลยอ่ะพี่คนแรกผมเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ป้ายอะไรเลยที่เหลือคือได้มาหมดคนละป้ายแต่ว่าขึ้นมามีน้องแบงค์ขึ้นมาคนเดียวก็เลยถือว่าได้ไปแต้มเดียวทีมคุณแพรวาได้มาคนเดียวแล้วขึ้นมาก็ถือว่าได้มาแต้มเดียวแล้วที่ยังขึ้นมาเนี่ยสุดยอดนะครับไม่ใช่เพราะอะไรโลกก็เป็นตอนนี้คะแนนเป็นสีเหลืองได้2ใกล้กันอยู่ใกล้กันอยู่นะเอ๊ะสีเหลืองสีเหลืองเปิดครับคนที่ไม่เคยแพ้ในเกมออฟทีนที่ไม่เคยแพ้ในเกมออฟทีนนะครับครับจีด้าได้มิวน้องแพทได้แบงค์นะครับผมนะเดี๋ยวเราทำ CG หรือว่าทำหน้าได้แบงค์แปะไว้นะเขาไปแบงค์มันขาดกลายเป็น JJ ไปอยู่นะฮะแล้วก็พี่การขึ้นมาได้กันนะทีมนั้นได้จีด้าก็เห็นนะนี่เรื่องนะบ้าเป็นทีมที่
ีเหลืองชนะไปซึ่งเกมนี้ถ้าสีเหลืองชนะครับชนะไปเลยนะครับผมตัดสินแล้วใช่ไหมถ้าสีฟ้าชนะก็ยังได้ต่อคุณเวลาทำประโยชน์หน่อยได้คุณแพทแต่ผมว่าถ้าเรายืดเยื้อเราจะเสียแพทไปแล้วใช่ใช่เพราะว่าเขาเริ่มร่างกายเขาเริ่มไม่ไหวแล้วปวดไหล่หมดแล้วตอนนี้นะระบบเปิดเลยแล้วกันเฮ้ยพี่เออสุดในรายการเดี๋ยวก่อนแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าใครเอ๋ออ่ะคำตอบมีอยู่ที่นี่โอเคครับเอาละครับกลับมาที่เกลนี่ครับเมื่อกี้สีฟ้าชนะไปอันนี้ตาผมเป็นคนเปิดใช่ไหมคุณให้จีน่าเปิดต้องไหมได้จีน่าเปิดนะฮะเปิดว่าอ่านออกเสียงดังๆอันไหนดีอ่ะอันไหนก็ได้แล้วแต่หนูแล้วแต่ความรู้สึกลูกโอเคเหยียบขาพร้อมกันค่ะคนที่โดนเกียร์บังควนเมื่อต้นรายการนี่เป็นแมตช์ตัดสินแล้วเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่แล้วก็มีคนทีมงานอาซีบอกว่าบทลงโทษโหดมากไม่เอาแล้วนะบทลงโทษผมบอกเลยแมตช์เนี้ยพวกเราต้องแลกมาด้วยเลือดจริงๆนะฮะแล้วก็จะเป็นตาของสีฟ้าเปิดถ้าสมมติมีคำตอบอยู่4อันอ่ะสมมติว่าขึ้นมา2คนแรกก่อนชนะก็คือวัดกันที่ความเร็วด้วยความเร็วด้วยครับความเร็วด้วยคุณได้ป้ายมาปุ๊บคุณต้องรีบขึ้นมาโอเคโอเคพร้อมยังพร้อมครับเฮ้ยเอาขาลงก่อนครับทุกคนห้ามโกนะครับเร็วน้องเขาอยู่ใกล้คุณไงอ่ะใช่ไหมใช่ถูกเออเพราะเป็นชื่อน้องเขาไงใช่ก็จริงจริงเออคุณจะอะไรเนี่ยคุณแบงค์โอ้ยอยากมีตัวตนอีกแล้วคุณก็แค่นำมันขึ้นมาแค่นั้นแหละอย่ามาวุ่นวายได้ไหมไม่แต่ว่าผมเห็นว่าสีฟ้าขึ้นมาก่อนนี่แล้วทำไมถึงแพ้โอ้เพราะอะไรล่ะแค่คุณอธิบายคุณลองถามฝั่งตัวเองดูซึ่งนี่อย่างนั้นพวกหนูก็มีประโยชน์ยิบป้ายพี่เมนทำอะไรเลยใช่พี่กันด้วยอีกคนนึงอยู่เป็นไงบ้างครับเป็นมารายการวันแรกก็แพ้เลยพี่พูดได้ได้ครับก็โหรู้สึกเครียดรู้สึกเลยน้องพูดไม่ออกแล้วกังวลตอนนี้อยากรู้บทหลวงพ่อมากเลยกังวลเบิกเลยดีกว่าบทหลวงเถิดอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะลงโทษแรงเอางี้ดีกว่าให้ทีมที่ชนะเนี่ยประแป้งเย็นๆให้ทีมแพ้ลดความร้อนในร่างกายสบายๆกันไปดีกว่าว้าวหนาวเอาละครับ
ว่าอะไรต้องโดนอะไรสักอย่างเนาะครับเราอยากรู้แล้วนี่จินตนาการไม่ออกเลยนะคือที่เงียบกันไม่ใช่อะไรกำลังคิดอยู่ว่ามันคืออะไรคือจินตนาการหยุดทำงานเลยขอเบิกบทลงโทษค่ะนี่ก็รีบจังเลยรีบไปอาบน้ำซะดีนะอ้าวเบิกสารว่ะกระป๋องเนี่ยอาจจะเป็นกระป๋องแป้งแต่ทำไมคือง่ายๆเลยว่าทีมแพ้แปลว่าไม่สดชื่นอ่อนโผล่เปียกคือทำยังไงนะนี่นั่นคือทำยังไงก็ได้เป็นต้นเราจำหรอพูดคุณพูดเราเข้าไปให้ลองให้ลองยังไงนะยังไงนะยังไงเหรออะไรก็ได้แบบจะทำอะไรก็ได้ให้เย็นสดชื่นหน่อยใช่ใช่อะไรก็ได้เดี๋ยวก็เห็นบางคนบอกว่ามาทะเลแล้วมันดำเออหรอเออยังไงต่อนะแล้วก็ต้องแบบทำให้มันขาวหน่อยนิดนึงเลยผิดด้านโทษไปเพื่อนผิดด้านผิดด้านผิดด้านด้านไปเพื่อนขอโทษขอโทษเดี๋ยวพี่นี่เริ่มตอนนี้รู้สึกว่ามันเย็นไปถึงปอดเหรอยังเอายังไม่เริ่มเลยเอายังไม่เริ่มไม่เริ่มยังไม่เริ่มโอ้ยโอ้ยหมดใหม่เลยหมดแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ลูกตาไว้ตาไว้ตาไว้ไปเพื่อนตาขาวพอหรือเปล่าวันนี้ฮะโอ้หายใจแป๊บนึงสะดวกให้เราบนเกาะเสม็ดแห่งนี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับกับเกมพร้อมทีเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอ้าวชุบแป้งครับ10:00 น.ถึงเที่ยงทางช่อง GMM 25แล้วก็บ่ายโมงทางไลน์ทีวีวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับจ้าเบลอย่าเพิ่งลืมตาเบลครับน้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบลเดี๋ยวก่อนเบลตานะเดี๋ยวนี้เบลเดี๋ยวนี้เอาตาเราตาก่อนกันหายใจด้วยเออกันหายใจก่อนเดี๋ยววันนี้ว้าวโมเมนต์ซ่ากับเบปซี่ขอทานของเข้าทีนะโอ้โหครับผมก็พูดถึงว่าประทับใจใครที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ใช่ไหมความจริงโอ้ประทับใจเยอะมากๆเลยอ่ะผมขอพูดเป็นภาพรวมเลยแล้วกันนะจะได้แบบว่ารวดเดียวรวดเดียวอย่างเกมแรกเล่นบ้ายคำผมไม่คิดว่าแพทจะทายถูกในครั้งเดียวทำให้เราชนะมาก็มาเกมที่3โอ้ตอนแรกก็เฮ้ยแพ้อีกแล้วหรออะไรเงี้ยจะแบบต้องโดนลงโทษหรออะไรเนี่ยอุตส่าห์สู้มาตั้งนานอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีน้องแบงค์นะน้องแบงค์ก็รู้สึกว่าเป็นคนกำชัยมาให้เราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะพูดมาผมต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณตัวเองที่สุดครับผมเพราะว่าผมเล่นมายังไม่เคยแพ้เลยนะฮะผมเป็น King of Game of Jeans ครับผมโอ้โหครับไม่ว่างานนี้ผลการแข่งขันจะแพ้หรือชนะยังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับที่ทุกคนเนี่ยได้ร่วมเดินทางและแข่งขันกันด้วยความสนุกสนานแค่นั้นก็พอนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะมีทีมไหนแขกรับเชิญคนใดที่จะทำให้กันได้ลิ้มรสกับความพ่ายแพ้บ้างนะครับแล้วยังไงมาลุ้นกันนะครับแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกตอนนี้แสบตามากก็มันเป็นแป้งเย็นครับที่ขายอยู่เย็นค่ะเอาไปก่อนกินไม่ไหวแล้วหนาวมากเออจะต้องต้องกินหอมบ้างนาย Game of Teens